ุธยาเนี่ยทุกคนรู้จักอยู่แล้วล่ะว่าโรตีสายไหมมันเป็นอะไรที่เป็นของอยุธยาเออมาก็ต้องชิมนะแต่จะมีนะถ้าโรตีสายไหมมันอยู่กับกาแฟอันนี้คือบุสบาลาเต้ค่ะลาเต้นี่คือกาแฟนมพอมันมาเจอกับสายไหมเนี่ยมันก็จะบอกมีความหวานอ่ะแล้วลาเต้เขาไม่ได้ความหวานมากความหวานมันก็มาเจอกันตรงกลางไงแล้วใต้สายไหมเนี่ยนะคะก็จะเป็นเหมือนวิปครีมอ่ะเนาะมันก็จะมันๆหวานมันกาแฟอันนี้คือบุสบาลาเต้ค่ะหอมด้วยแพ้โอเคเดี๋ยวมาดูกันต่อนะว่าที่เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างนอกจากลาเต้แก้วนี้ที่ชมนะอันนี้ปึ้งคนสายไหมให้ละลายตอนเส้นยังร้อนอยู่งานเข้าแล้วค่ะต้องรีบแล้วค่ะ เดี๋ยวนะแอบชิมนิดนึงตอนยังไม่มีสายไหมรสชาติเป็นไงรสชาติจะเปรี้ยวๆมันๆแล้วก็หวานแปแลมแปแลมนะคะแล้วเส้นที่ใช้เนี่ยเป็นเส้นสปาเกตตี้แต่น้องเขาบอกว่าให้ช่วยช่วยคนสายไหมนะคะตอนที่เส้นยังร้อนอยู่นะคะมีอ่ะข้อแตกต่างคือเมื่อกี้ตอนที่เรายังไม่ได้ใส่สายไหมเข้าไปใช่ไหมมันก็จะแบบเปรี้ยวๆมันๆอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็หวานมาแล้วมาแล้วแต่พอใส่สายไหมเข้าไปปุ๊บแบบมันก็จะเป็นรสชาติที่แบบว่ามีความหวานเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่พอดีเหมือนกันคือร้านนี้คอนเซ็ปต์ของเขาคือคราฟดีไซน์แล้วก็คาเฟ่นะคะคราฟของแน่นอนล่ะมันก็เป็นเรื่องของการตกแต่งสวยงามแล้วก็งานที่เป็นงานฝีมือเนาะเรื่องของดีไซน์เราชอบนะคือร้านเนี้ยเขาจะแบบว่าใช้โทนสีขาวสะอาดตาเหมือนกับบุษบารีสอร์ทที่อยู่ด้านในนะคะซึ่งต่อไปอ่ะเขาก็จะปรับบุษบารีสอร์ทไปเป็นร้านอาหารแล้วแล้วก็พูดถึงคาเฟ่กาแฟแก้วแรกเนี่ยบุษบาลาเต้ที่เอามาเสิร์ฟเมื่อกี้อ่ะประทับใจมากๆครั้งนี้งานคราฟกับงานออกแบบเนี่ยเรื่องอาหารก็เป็นศิลปะนะคะพูดถึงแล้วจานนี้ก็เป็นการออกแบบที่ไม่เลวเลยทีเดียวกับสปาเกตตี้ผัดไทยผัดไทยก็ต้องใส่พริกใช่ไหมเดี๋ยวเมื่อกี้ยังไม่ได้เล่าให้ฟังว่าใส่พริกเข้าไปแล้วเป็นยังไงเนาะมะนาวแล้วพริกแล้วอันนี้รสชาติเป็นไงบ้างบอกว่าเราชอบจานนี้นะสลัดไก่ทอดซอสคอนสึกเนี่ยนะคะคือไก่อ่ะอย่างที่บอกว่าเขาทอดกรอบแล้วก็ไม่มันพอโดนซอสไปมันเข้ากันพอดีแล้วไปเจอผักสดมีต้นอ่อนทานตะวันอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีมะเขือเทศหอมแดงหอมใหญ่หอมหัวใหญ่นะคะเอ้ยไม่ใช่หอมหัวใหญ่หอมแดงแล้วก็แครอทนะพวกนี้เนี่ยพอมันโดนซอสไปปุ๊บจำปริมาณซอสที่ดูเหมือนจะเยอะนะแต่พอไปคลุกๆกับปริมาณของสลัดจานนี้มันกำลังเข้ากันได้ดีเราโอเคมากกับอันนี้นะคะร้อยให้
90หายไป10เรื่องอะไรรู้ไหมจานเล็กไปหน่อยคือจานเล็กไปหน่อยแล้วกับปริมาณของสลัดที่มันเยอะอ่ะเวลาเรากินเราก็จะระแวงว่ามันจะกระจายออกมาข้างนอกหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะถ้าจานใหญ่กว่านี้กับปริมาณนี้น่าจะสวยแล้วก็คนกินจะไม่รู้สึกกังวลนี่ก็จะมีเฉาก๊วยเฉาก๊วยกับชาไทยเนี่ยเข้ากันนะคะแล้วก็ตัวเกล็ดน้ำแข็งที่ทำมาเป็นชาไทยอ่ะต้องว่ามันหอมกลิ่นชาเดี๋ยวมาชิมดูราดน้ำก่อนเจอกับไอติมเป็นไงปื้มปื้มโปรดโปรดชอบแล้วก็มีมะพร้าวแก้วด้วยนะคะมะพร้าวแก้วกับตัวเกล็ดชาไทยนี่ดีอ่ะดีดีอันนี้ดีไม่ได้ลำเอียงชอบของหวานนะแต่มันดีจริงนะจ๊ะอยากให้ชิมด้วยอ่ะ